ทางกระทรวงสาธารณสุขค่ะเขาร่วมกับ13หน่วยงานนะคะตอนนี้เขาประกาศความร่วมมือกันถึงเรื่องที่จะเร่งรัดการฉีดวัคซีน HPVนะคะซึ่งป้องกันมะเร็งปากมดลูกค่ะเรื่องนี้ค่ะนายแพทย์ชนน่านสีแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะคะท่านก็พูดถึงในการที่ท่านไปเป็นประธานแล้วก็สักขีพยานในการพิธีลงนามประกาศความร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณสุขและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง13หน่วยงานด้วยกันค่ะขับเคลื่อนนโยบายมะเร็งครบวงจรและรณรงค์ฉีดวัคซีนHPV 1ล้านเข็มใน100วันค่ะสำหรับผู้หญิง อายุ 11-20 ปีค่ะซึ่งโครงการนี้เขาจะอยู่ภายใต้แนวคิดรู้เท่าทันป้องกันได้ตรวจพบรักษาไวปลอดภัยจากมะเร็งค่ะมะเร็งนั้นถือว่าเป็นปัญหาที่ทางสาธารณสุขและบอกว่ามีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นต่อเนื่องสาเหตุมาจากพฤติกรรมแล้วก็สภาพแวดล้อมซึ่งแต่ละปีนั้นก็จะพบว่ามีผู้ป่วยมะเร็งเนี่ยรายใหม่กว่า 100,000 รายเลยทีเดียวนะคะแล้วก็มีการเสียชีวิตจากโรคนี้ประมาณสัก 80,000 รายต่อปีในปี2567ด้วยนะคะแล้วก็ทางกระทรวงสาธารณสุขนั้นเขาก็มีนโยบายที่จะยกระดับทั้งเรื่องของ30บาทอัปเกรดมุ่งยกระดับดูแลเรื่องของมะเร็งแน่ให้ครบวงจรสำหรับมะเร็งปากมดลูกนี้นะคะเป็นมะเร็งที่เพียงไม่กี่ชนิดที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีนแล้วก็มีประสิทธิภาพที่จะช่วยป้องกันได้ร้อยละ 93-95 เลยนะคะซึ่งไทยนั้นก็มอบสิทธิประโยชน์ฉีดวัคซีน HPV นี้แก่เด็กชั้นประถมศึกษาปีที่5หรือว่าป.5ค่ะในปี2562แต่ว่าก็ประสบเรื่องของปัญหาวัคซีนทั่วโลกจึงไม่อาจที่จะสร้างภูมิได้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายต่อมาในปี2565ไทยก็สามารถที่จะจัดหาวัคซีนกลับมาได้แต่ก็ยังไม่ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายอีกค่ะก็จึงกำหนดให้กลุ่มเป้าหมายที่เป็นเด็กอายุ 11-20 ปีทั้งในและก็นอกระบบการศึกษานั้นจะมีเป้าหมายฉีด1ล้านเข็มภายใน100วันนี้นะคะตามนโยบายที่จะยกระดับ30บาทแล้วก็ควิกวินค่ะมะเร็งครบวงจรวัคซีน HPV เพื่อลดการเกิดโรคมะเร็งปากมดลูกโดยกระทรวงสาธารณสุขนั้นก็จะมีการคิกออฟฉีดพร้อมกันทั่วประเทศค่ะวันที่8พฤศจิกายนนี้ค่ะท่านผู้ฟัง